โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิวชาแนลนะครับผมอยู่กันกับเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมจะมารีวิวตัวละครเปรูนะครับผมเป็นตัวละครสายหมัดสีน้ำเงินนะครับผมที่มีพลังโจมตีค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยนะผมข้อเสียก็คือมันบางนั่นเองนะฮะจริงๆผมคิดว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เก่งพอสมควรเลยนะผมก็สามารถเอาไปไฟท์สู้กับลูฟี่เองได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูในเกมเพลย์นะฮะก่อนอื่นเราไปดูกันที่เหรียญก่อนนะผมเหรียญที่ผมใช้นะผมจะเป็นเหรียญ3ลูฟี่ธรรมดานะฮะก็เหมือนกับสายแอทแทคเกอร์ทั่วไปนะผมจะเน้นการทำดาเมจเป็นหลักเท่านั้นเองนะผมส่วนของสกิลของตัวละครตัวนี้นะครับผมสกิลที่1นะผมเป็นสกิลที่ต้องกดค้างไว้นะฮะเพื่อให้มันโจมตีต่อเนื่องนะผมมันจะถูกแบ่งออกเป็น3สเต็ปนะครับผมสเต็ปที่1นะผมจะนับรวม5นัดแรกหรือ5ดาเมจฮิตแรกนะผมที่ทำต่อศัตรูนะฮะก็จะทำดาเมจ47นะผมสเต็ปต่อไปก็คือ7นัดถัดไปหรือ7ฮิตถัดไปนะผมก็จะทำดาเมจแรงขึ้นจาก47เป็น51นะผมพร้อมกับลดความเร็วศัตรูลงด้วยนะผม 10% นะฮะแล้วก็มีผล20วินาทีนะผมสเต็ปถัดไปหลังจาก12นัดแรกนะผมมันก็จะนับเป็นสเต็ปที่3นะผมก็จะทำดาเมจแรงขึ้นนะผมจาก51เป็น68นะผมเป็น10นัดถัดไปนะแล้วใน10นัดนี้จะมีโอกาสทำให้เกิดติดสตันได้เป็นเวลา3วินาทีนะผมพร้อมกับลดดีเฟนซ์ลง 20% นะฮะเป็นเวลา20วินาทีนะผมพูดได้แค่3วินะฮะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับสกิลนี้นะฮะส่วนสกิลที่2นะครับผมไม่มีอะไรมากนะผมก็แค่ทำดาเมจพร้อมกับน็อกแบ็คนะผมทำดาเมจค่อนข้างที่จะแรงมากนะผม728นะฮะแล้วก็ระหว่างใช้เนี่ยก็จะกันชะงักด้วยนะผมไปดูกันที่เทียบของตัวละครกันนะครับผมตัวละครตัวนี้นะผมถ้าเกิดว่าเราหรือเพื่อน KO ศัตรูได้นะผมก็จะบูสต์สปีดให้กับตัวเรา 20% นะผมเป็นเวลา10วิไม่สามารถสแต็กได้นะผมแล้วก็ในระหว่างที่เราใช้สกิล1นะผมจะถูกเปลี่ยนจากล้มนะครับผมให้เป็นสตั๊กเกอร์เอฟเฟคนั่นก็คือจะทำให้เราไม่ถูกขัดได้แล้วก็จะมีการตายด้วยนะผมถ้าเกิดถูกทำให้ KO นะผมเราจะเลือดเหลือ1แทนนะฮะแล้วก็ระหว่างที่เราใช้สกิล1นะผมป้องกันสตันด้วยนะผมระหว่างที่การสตันเนี่ยเราสามารถที่จะสวนสกิลลูฟี่ได้นะผมแล้วให้ลูฟี่ต่อยหมัดรัวนะฮะเมื่อโจมตีศัตรูนะผมในพื้นที่ของศัตรูหรือว่าธงของศัตรูนั่นเองนะผมจะทำดาเมจแรงขึ้น 30% นะผมแล้วก็เมื่อโจมตีศัตรูด้วยสกิล2นะผมเร่งเลือดคืน 15% นะผมพร้อมกับลดคูลดาวน์สกิล1ลง 15% ด้วยเช่นกันใช้สกิล2โดนศัตรูก็คือได้เลือดเลยนะฮะพร้อมกับลดคูลดาวน์เพื่อจะเอามาทำคอมโบต่อได้นะผมเมื่อโจมตีศัตรูด้วยสกิล1นะผมจะเพิ่มสแต็กของแอตแทคนะผม 5% ต่อฮิตนะผมสามารถเก็บสะสมไปถึง 50% เลยนะฮะและถูกรีเซ็ตเมื่อโดน KO นะผมแล้วก็ยังไม่พอนะผมยังได้ HP เพิ่มขึ้น 3% ต่อฮิตด้วยนะฮะก็คือค่อนข้างจะดีนะผมสามารถที่จะเอาเข้าไปเทรดตัวละครอื่นได้ด้วยพร้อมกับดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละฮิตที่ทำใส่ศัตรูนะผมแล้วก็ได้เลือดคืนด้วยนะครับถ้าเกิดได้รับดาเมจจากศัตรูนะผมมากกว่า 50% ของแม็กเลือดนะผมลดดาเมจที่ได้รับลงนั้นน่ะ 30% เลยนะผมอันสุดท้ายก็คือเพิ่มดาเมจจากการคริติคอลเพิ่มขึ้น 20% นะผมโอเคครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของตัวละครตัวนี้นะฮะผมคิดว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะผมแต่แค่ว่าไม่มีคนเล่นมันเท่านั้นเองเนื่องจากตัวละครมันค่อนข้างที่จะบางมากๆนะผมโดนโรเจอร์ปาดทีเดียวก็อาจจะตายได้หรือว่าโดนโอเด้งพุ่งชนหรือฟันทีเดียวก็อาจจะตายได้เช่นกันนะด้วยความที่ว่าดีเฟนซ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะผมมันจะเน้นไปที่แอตแทคนะเรื่องของดาเมจมันในสุดจัดมากจริงๆนะผมคิดว่าตัวละครตัวนี้คือตัวละครที่ดาเมจสูงเป็นอันดับต้นๆของเกมนี้เลยนะผมโอเคครับผมก็จะมีประมาณ3เกมเพย์นะผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเกมเพย์กันนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับさらばスタの守護神ファルコン俺と一緒に世界をひっくり返さねえかこの国をお守りするために飛び出る顔じゃさっきのようにはいかんぞこいこい世界に放射した核の反応飛行能力の誤差にあるダブルキル飛び出せ！道を行く前に行く！
さっきのようにはいかんぞ。それをするな。遅い。行かせん。遅い。君は行かせん。君は今まで無理じゃない。このままじゃ。世界の途中で確認される。気候量が無効勝利や。俺には使えない。さっきのようにはいかんぞ。飛びつけ。俺には時間がない。遅い。Hello there. さっきのようにはいかんぞ。遅い。我、月夜の時を飛び越え、打ち滅ぼすものなり。ジェルモ帝国アラバスタの守護神ファルコン。俺は海賊王になる男だ。ハック、我との戦争で進歩する。ハック、遅い。ガンガン飛びつれ。そせか、そせか、そせか、トリプルキル。飛びずれ。遅い。世界の保守しか確認されない。
救うために。飛びずれ。押せ。お前ら人間と俺とは違う。はい、俺と一緒に世界をひっくり返さねえか。ファルコン。俺は。さあ、やるとしようか。海賊王になる男だ。グラララ、はっ、くらえ。あとは面倒だ。世界の五種しか確認されない。グラララ、この国をお守りするために。グラララ飛びずれ。さっきのようにはいかんぞ。俺を許さねえんだったな。はっ、くらえ。常に真剣なんだよ。私は甘くない。さっきのようにはいかんぞ。かっ、くらえ。この国をお守りするために。飛びつけ。さっきのようにはいかんぞ。遅いんだよ。この戦争は剣の道具の保証になる。はっ、はっ、くらえ。はっ、くらえ。飛びずれ。信じねえ。世界の五種しか確認されない。飛行能力の五種にある。どうぞ。ダモンヘル。俺を許さねえんだったな。ここは一旦引くとしよう。飛びずれ。一旦引くとしよう。俺を許さねえ。世界の五種しか確認されない。海賊王。お前らで何も起きてはねえ。